ีแต่เมอันนี้รวม30นะครับอืมนี่30นะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดช่องลมนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊หมูเคบับนะครับก็ราคาแค่20บาทเองนะปูอัด20หมู25บาทรวม30บาทนะขายถูกมากแล้วก็ทางร้านนี่ก็เป็นแป้งสดด้วยนะฮะแป้งสดทำสดใหม่หน้าร้านเลยนะฮะ20บาทเองมาขายวันไหนมั้งครับที่นี่ครับวันที่วันเดียววันเดียววันที่วันเดียวแล้ววันอื่นขายไหนขายวันอื่นไปขายน้ำมะพร้าวปั่นนมเนี่ยค่ะน้ำมะพร้าวปั่นนมสดน้ำมะพร้าวปั่นนมสดตรงนี้โอ้ครับผมค่อยตอบโอ้ที่เดียวกันแต่ว่าขายอีกฝั่งนึงอยู่ตรงนี้แหละโอ้ครับผมโอ้แค่20บาทเองนะฮะเคบับก็จะมาเพิ่มสั่งน้ำมะพร้าวออกแล้วเคบับอีกวันครับโอ้ประกาศมาเรื่องหนาวร้อนสูตรนี้เป็นสูตรของทางร้านเองสูตรน้องชายครับที่ลับบุรีโอ้ครับผมเป็นแฟนชายเป็นอะไรฮะเป็นแฟนชายหรือเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นแฟนชายนะครับครับก็คือมาปรับสูตรใหม่ครับมาปรับเอาสูตรนะครับผมขาดจะมาปรับปรุงเลยท้องจะซื้อเนี่ยโอ้ครับผมราคาตามป้ายเลยลูก20บาทครับถูกมากเลยนะครับผมราคาแบบมันบ้านเลยนะราคานะครับราคาบ้านๆเลย20จับต้องได้นะไม่แพงมีไก่กับหมูใช่ไหมฮะไก่กับหมูปูอัดแล้วก็รวมปูอัดรวมถ้ารวมมันคือ2อย่างครับก็จะจับขึ้นไปครับถ้ารวมกันนะไก่นี่ก็ประมาณนี้นะฮะไก่กับนี้รวมอันนี้รวม30นะครับใช่ครับนี่30นะอันนี้น่าจะเป็นไก่นะฮะเครื่องไก่นะครับเรียกอะไรคะรวมนะคะเครื่องอะไรมีประมาณนี้นะครับมีซอสพวดกะหล่ำนะแครอทข้าวโพดครับผมขายวันละกี่ชิ้นครับที่นี่ประมาณ200ครับประมาณ200ชิ้นเกือบนะฮะเกือบ200นะฮะนี่ครับอันนี้หน้ารวมนะครับรวมนะถ้าเป็นตัวแพงๆอ่ะมันจะมีชีสด้วยครับมีชีสด้วยนะฮะมีชีสไม่ได้ครับมีราคาสูงสูงนะฮะอยากจะกินชีสก็ต้องครับขาด้วยครับต้องมาลงแก๊สลงอะไรครับต้องมาพ่นไฟนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวผมเอารวมมันนึงครับผมครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับซึ่งกันนะครับซึ่งแป้งนะนี่แหละเมื่อตรงนี้แหละครับเมื่อตรงนี้แป้งสับเด็กมันแน่นอนมันแข็งครับโอ้มาทำใหม่ๆลูกค้าจะติดใจตรงที่แป้งนี่แหละครับแล้วก็น้ำซอสแป้งกับน้ำซอสนะน้ำซอสเราทำเองครับอัตโนมืออัตโนมือนะแล้วก็อาจจะเครื่องรีดนะครับตรงนี้แล้วก็รถกลัวไฟถูกนะครับที่ต่อแล้วก็จะถูกแล้วไปครับก็อย่างก็รีดน้ำออกไปมันจะแห้งๆครับถ้ารีดมือเนี่ยมันจะไม่ระเหยน้ำมันจะไม่ระเหยเครื่องมันจะรีดน้ำออกแล้วมันถึงจะแพ้ครับพอแพ้ก็น้ำมันออกไปด้วยแต่อย่างเงี้ย
จะนุ่มไงเลยจับน้ำมันจะไม่เสียมันจะนุ่มใช่ไหมฮะเวกินเลยไหมไม่ใส่ถุงแต่ว่าเอาใส่ถุงครับผมแต่ว่าผลิตเมื่อยครับอ๋อผลิตเมื่อยนะนี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มหนาวก็จะมืดเลยครับหน้าหนาวนะตรงนี้มืดเร็วมากเลยนะครับขาดไปโลนึงหรือก็จะเงียบไม่เงียบแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะครับค้าขายนะครับบางทีก็ไม่แน่นอนนะบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีนะครับแล้วจะบอกว่าขายดีไหมที่ผมเป็นเบอร์เก่าเป็นเบอร์เก่าไปแล้วนี่นะครับที่ว่าทำเองนะโอ้ยมันอยู่ที่ซอสนะฮะเพราะทำเองอีกอันนี้มันเกิดที่ไม่ได้ครับโอ้อันนี้เป็นซอสซอสพริกเหรอฮะคือซอสเหรอซอสมะเขือเทศครับครับโอ้เอาไก่ชิ้นนึงครับขอบคุณนะจ๊ะเลยนะแล้วก็กลับมาเอานะครับเขียนคิวไว้ก่อนนะกันลืมอ
การติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ